อ่ะเย็นวันนี้เย็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่16เดือนตุลาคม2566แล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันแรมแล้วก็เป็นวันขึ้นข้างขึ้นนะตอนนี้นะมันเดือน11ข้างขึ้นเดือน11ก็ง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน11พุทธังธัมมังสังขังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกัลลังสยโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจเนาะสำหรับผู้ติดตามรายการธรรมะโอ้เขามาทำงานด้วยทำงานด้วยน้องพ่อมีเวลาว่างเล็กน้อยมาพบปะเย็นอากาศดีเนาะฝนก็ห่างหายไปแล้วฝนห่างหายเดี๋ยวอากาศหนาวอากาศเย็นอย่ามาเยือนเนาะบอกว่าต้องแนะนำให้รักษาสุขภาพถ้าสุขภาพกายเรากระทบมันเป็นผลที่ไม่ดีก็มันเป็นผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องทำความเข้าใจถ้าทำความเข้าใจได้ก็ดีไปทำความเข้าใจคือหมายถึงว่ากายเราเนี่ยมันถ้ามันไม่ปกติมันเป็นผลกระทบไปหมดแหละคือไม่สบายใช่ไหมไม่สบายถ้าไม่สบายเนี่ยบางทีมันถ้าเราทำใจไม่เป็นนะถ้าทำใจไม่เป็นก็มันเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจเราด้วยแล้วก็ผลกระทบกับคนรอบข้างด้วยถ้าถือว่าเป็นโรคติดต่อนี่ตอนโรคติดต่อคนอยู่ใกล้ชิดก็ไม่ได้จามก็ไม่ได้ไอก็ไม่ได้มันแพร่เชื้อทีนี้เป็นลักษณะหลวงพ่อว่าถ้ามันแพร่เชื้อในทางที่ดีมันก็ดีหลวงพ่อถึงว่าใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำถ้าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจเราก็ต้องดูแล้วเราต้องดูคือหมายถึงว่ามันโรคบางอย่างมันกระจายมันแพร่เชื้ออย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาโควิด2019เป็นต้นอันนั้นเราต้องระวังถ้ามันแพร่เชื้อไม่ได้มันแพร่เชื้อไม่ได้อันนั้นไม่เป็นไรแต่ก็อย่าไปประมาทนะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเหลือเกินทุกวันไม่รู้ชื่ออะไรบ้างหมอตั้งชื่อมาจนกระทั่งว่าเราแทบจะจำไม่ได้ต้องพอเห็นอยู่ทางโน้นอ่ะทางภาคกลางผู้เฒ่าผู้แก่ไปหาหมอไปเจอถ้าพูดถึงตามไหนไปเจอถ้าผู้ให้บริการนะถ้ารักษาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นี่แย่เลยนะแย่เลยไม่ว่าใครทั้งนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตามนะคือไม่ดีไม่เป็นผลดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับคนอื่นด้วยนะฉะนั้นต้องอันนี้ต้องระวังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้างั้นก็สารภาพไปซะสารภาพหรือถ้ามันผิดอย่างเงี้ยเราก็ยอมรับไปซะขอโทษมันผ่อนได้เยอะถ้าขอโทษผ่อนได้เยอะช่วยอะไรได้เยอะเลยช่วยอะไรได้เยอะช่วยเขาเรียกว่าถ้าเรารักษาสุขภาพกายได้ดีมันก็ผ่อนคลายเนาะได้ออกกำลังได้ยืดแข้งยืดขาเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาทำไมต้องโหเหยียบบิดไปบิดมาเลยอันนั้นก็เช่นกันทำไมต้องล้างหน้าทำไมต้องเรียกสภาพให้มันกลับมาที่เดิมให้มันเหมือนเดิมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะลุยงานต่ออย่างนี้เป็นต้นเตรียมพร้อมเกือบทุกเรื่องถ้าพูดถึงหาความพอดีมันได้นะเพราะว่าเออมันก็ลงตัวนะแต่ความเจ็บแค่ได้ป่วยนะมันไม่มีใครปรารถนาหรอกมันอยากแก้ได้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องการไม่มีใครต้องการ
างนี้เป็นต้นต้องรักษาต้องรักษาลูกต้องพูดกันเขาบอกว่าพูดให้กันเข้าใจให้เข้าใจถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงนะก็จะทุกอย่างถ้าเราอย่างใจเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อย่างเหมือนกับหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อทำงานเสาร์ที่แล้วหลวงพ่อไปที่สถานีวิทยุสปท.มหาสารคามก็ไปตรวจงานเหมือนกับว่าสถานที่ทำงานเนาะทุกวันมันสบายหลวงพ่อพูดเรื่องสบายก็หลวงพ่อบันทึกเสียงแล้วพ่อก็ส่งไปนะส่งไปมันก็สบายอยู่แต่ที่นี่มันจะเกี่ยวเนื่องตรงที่ว่ามันต้องยังใช้ต้องใช้คนทำงานอยู่นะแล้วพอว่าไปถามเกษียณไปกี่คนนะเนี่ยเกษียณไปกี่คนที่เกษียณไปเนี่ยหมายถึงเป็นคนเก่าคนแก่ที่คุ้นเคยคนมาใหม่เราก็ไปทำความรู้จักบ้างในลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ที่แท้จริงเกือบทุกเรื่องเราต้องศึกษางานมันต้องทำงานร่วมกันมันต้องดูเขาดูเราด้วยอีกอย่างก็แน่นอนที่สุดล้านเปอร์เซ็นต์คือต้องเข้าใจเรื่องของตัวเองเข้าใจเรื่องของตัวเองขณะที่เข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วมันเขาบอกว่าถ้ามันอะไรก็บอกว่าไม่ดีหรอกถ้าอารมณ์หงุดหงิดอ่ะเอาจริงๆนะจริงๆเหมือนกันเพิ่มแป๊บเดียวเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างต้นข้าวจะถอดยอดแล้วบางต้นก็ออกเม็ดออกรวงมาแล้วอย่างเป็นต้นถ้าเป็นความรู้สึกทีนี้ความรู้สึกเอาความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดทำไมมันช้าเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนความรู้สึกของคนที่คนรอกับคนเตรียมการที่จะมาติดขัดบ้างอะไรบ้างช้าหน่อยคนรอเหมือนกันนานเนาะถ้าทำใจไม่เป็นนะทำใจถ้าเราทำใจแบบสบายสบายสบายเอาเถอะแต่อย่าไปเฉื่อยอยู่เกินไปเนาะถ้าไปเฉื่อยอยู่เกินไปนี่ก็ไม่ได้อย่างหลวงพ่อยังคล่องตัวนะทำนู่นทำนี่ยังคล่องตัวอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดถ้าพูดถึงความคิดมันเร็วมากนะความคิดมันอีกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้เร็วเลยบางทีเราอยากไปโน่นดิ่งมันไปแล้วนี่คือความคิดใช่ไหมหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจแต่ถ้ามันเร็วทีนี้เร็วถ้ามันเร็วเนี่ยโอ้โหมันชวนเราไปทำชั่วชวนไปทำชั่วมันสั่งการหัวใจมันบงการนะหัวใจมันสั่งการอย่างเงี้ยวันและเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางเรื่องหลวงพ่อถึงได้บอกว่าทำงานร่วมกันอย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อก็ดูข่าวเห็นข่าวอยู่ทุกวันคือคนรอทำงานร่วมกันจริงๆไม่กี่คนนะไม่กี่คนไม่พอใจคนในอายุน้อยทุบตีเตะต่อยคนที่อายุมากแล้วเพราะคนอายุมากก็บอกว่าอะไรบอกว่ามาช้าคือมาเขาไม่ตรงเวลาสักทีเลยสินะก็คงจะพูดบ่อยนั่นแหละแล้วทีนี้มันสะสมความรำคาญใช่ไหมสะสมความรำคาญแล้วทีนี้หยุดหัวจิตหัวใจไม่ได้หยุดวิธีคิดมันหยุดไม่ได้ไงมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้มาช้าไปถ้าพูดน่าฟังมันก็เหมือนกับมันน่าฟังอะเนาะถ้าพูดถึงตามถ้าพูดเขาเรียกว่าเคยได้ยินกันโชคกันโชคทรัพย์อะไรต่างๆมีอีกแล้วมีอยู่ทุกวี่ทุกวันอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันวิธีพูดเหมือนกับไม่แสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจเลยอะไรใช่ไหมไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยเกือบทุกเรื่องก็เหมือนกัน
ถ้าเราจะเก็บนู่นเก็บนี่เขาบอกไปสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีไปวรรณอุทยานไปตรงนั้นเขาก็อย่าไปขูดไปขีดอย่าไปเขียนอย่าไปทำลายเก็บภาพยังไม่ให้เก็บด้วยบางที่บางแห่งเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันบางทีเนาะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเนี่ยบางทีก็ลำบากอยู่นะลำบากมันไม่ลงตัวเขามันลำบากคือหมายถึงว่าถ้าทุ่งเอาภาพไปไปจำหน่ายใจแจกไปอะไรนะไปเป็นผลในทางการค้าการขายอะไรต่างๆบางทีก็ลำบากนะลำบากมันถึงมีผลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยกฎหมายหมวกกันน็อกบ้างเข็มขัดนิรภัยบ้างเขาบอกว่าสิทธิมนุษยชนถ้าเขาอนุญาตไปเก็บภาพเข้ามาเพื่อหวังผลเมื่อบางผลอย่างอื่นเคยมีบ่อยไหมล่ะอย่างเงี้ยตัวอย่างไหมไปนู่นไปเก็บภาพรวมกับคนอื่นเก็บภาพมาอ้างเก็บภาพมาอ้างวันนี้ขอหลวงพ่อก็เห็นเหมือนกันไปทำงาน2วันไปศึกษางานศึกษาเรื่องนี้เนี่ยศึกษาได้ง่ายเนาะหลวงพ่อว่าเวลานั้นก็มาไปแล้วอ้างบริษัทขายของราคาถูกส่งขายส่งราคาถูกมาตะเวนก็ได้ทั้งหลายรายนี่แต่หลวงพ่อว่าถ้าพูดถึงตอนนั้นก็ไปไม่รอดคือมาหลอกเอาเงินนั่นเองของบริษัทไม่ได้ขายหรอกไม่ได้ขายเขาก็ต้องมีที่อ้างเหมือนกับพวกเรามีที่พักพิงเนาะมีที่พักที่พิงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีอะไรอ้างจนเขาบอกว่าเหมือนกับว่าองค์ประกอบโฆษณาถ้าไปโฆษณาเฉยๆโฆษณาอยู่ทุ่งนาเป็นต้นมีตึกรามบ้านช่องมีบริษัทใหญ่โตเลยโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วมันจะผ่านไหมล่ะมันต้องมีหลักฐานประกอบไงบางทีไปถ่ายเรื่องถ่ายเอาของคนอื่นมาอย่างเป็นต้นมันกฎหมายถึงได้ออกมาไงคนฉลาดที่จะโกงไงฉลาดที่จะหลอกฉลาดที่จะหลอกลวงต้มตุ๋นไงเป็นลักษณะบัดนี้หลวงพ่อเห็นลูกชายเห็นร้านทองบ้างๆครับเอาละบุกเดี่ยวแล้วทีนี้ร้องไห้สงสารแม่หลวงพ่อว่าไปคิดได้ตอนนั้นน่ะไปสงสารแม่ตอนนั้นใช่มั้ยถ้าพูดถึงตามบัดนี้ไม่ดีเลยนะหลวงพ่อว่าคิดซะก่อนค่อยลงมือทำคิดแล้วยังไม่พอนะถ้ามันไม่ดีอย่าไปลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปลงมือทำถ้าลงมือทำแล้วมันเดือดร้อนภายหลังเลยมันเดือดร้อนภายหลังอันนี้แย่เลยต้องเข้าใจนะต้องมันแย่เลยที่สุดของมันก็ให้ทำความเข้าใจวิธีการเขาทะเลาะกันบ้างอยู่ด้วยกันบางทีถ้าพูดถึงคนที่จิตไม่ปกติเนี่ยหลวงพ่อถึงเก็บมาเล่าให้ฟังว่าบางเรื่องนะจริงๆไม่ใช่เบียดเสียดนะอย่างตัวอย่างเก้าอี้มีตัวเดียวตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวเป็นต้นอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีคนเดียวใช่ไหมนอกนั้นก็ลองผู้ว่าบางอะไรบางลักษณะเป็นลักษณะก็ช่วยกันก็ไต่เต้ามาคนนี้เกษียณไปสิ้นปีเกษียณไปแล้วล่ะอายุเท่านี้เกษียณนะแต่บางคนถ้ามีช่องทางเขาก็ไปก่อนเนาะไปก่อน
บางคนเนาะทำงานบางทีบางคนนะมันกลับกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหนึ่งทำงานประจำอยู่มีเงินเดือนประจำทำงานประจำแต่มีอาชีพเสริมอาชีพเสริมไงงานประจำมีอยู่ตำแหน่งก็มีแต่ไปทำอย่างอื่นทำไมต้องเสริมหลวงพ่อว่างานที่คำว่าเสริมเนี่ยบางทีอาจจะรายได้ดีกว่าที่ทำงานประจำอยู่แต่ละบุคคลมันจะต่างกันตรงนี้แต่ละบุคคลบางคนมีไร่มีสวนทำไร่ทำนาเห็นไหมอย่างเวลาออกหน้าเวทีในสังคมมีหน้ามีตามีโดดเด่นในสังคมแต่เวลาไปเยี่ยมที่บ้านก็ฟังก็ง่ายปกติเนาะไงอย่างนี้เป็นต้นง่ายวางตัวง่ายๆก็อยู่ในที่ส่วนบุคคลไงแล้วก็สบายอาจจะใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดบางทีไม่ได้ใส่เลยซ้ำไปเลยแต่ที่สาธารณชนทั่วไปมันไม่ได้มันจะไปขัดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใส่เสื้อไปที่ทำงานแม้แต่ขับรถเหมือนกันเนาะหลวงพ่อเห็นบ่อยๆเจ้าหน้าที่เตือนว่าทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่ใส่ชุดอะไรไม่เรียบร้อยคำว่าไม่เรียบร้อยมันก็ไม่เป็นที่ไม่ไว้วางใจไงแต่อีกพวกหนึ่งที่นี่พวกมิจฉาชีพก็ใส่เหมือนกับไว้วางใจเลยทีนี้ไว้วางใจอย่างดีเลย อย่างดีเลยแต่หลอกลวงต้มตุ๋นมีทุกวันนั่นแหละเอาไว้ต้องเก็บมาเล่าให้ฟังว่ามีทุกวันมีทุกชั่วโมงมีทุกชั่วโมงมีทุกวินาทีโดยซ้ำไปในโลกในประเทศนี่ใช่ไหมก็เป็นลักษณะอย่างนี้คนนั้นมีพื้นฐานอย่างนี้นะหลวงพ่อว่าอย่างผ่านไร่นาผ่านสวนผ่านอะไรไปต้องหยิบอะไรติดมือไปอย่างนี้เป็นต้นหยิบติดมือไปน้องบอกทั้งว่าเหลืออีกเยอะนะหลายเรื่องเนี่ยเหลืออีกเยอะมากเลยคือถ้าทำอะไรก็ช่างถ้าเราทำดีนี่นะทำให้มันคุ้มเลยทำมันถึงที่สุดทำมันจนรู้อ่ะทำจนเคยชินทำจนคุ้นชินทำจนคุ้นเคยเลยใช่ไหมมันก็ไปได้ใช่ไหมนะไปได้แต่พอทำไปเดี๋ยวทำแป๊บเดียวอย่างที่หลวงพ่อว่าไปทำงานที่บริษัท2วันขายส่งไงขายส่งมันก็ด้วยความเฉลียวฉลาดเขาจับมาแต่มันเป็นมิจฉาชีพไงสรุปแล้วเป็นมิจฉาชีพทุกวันนี้มันตัดทางคนอื่นทำให้คนอื่นระแวงทำคนให้อื่นระวังมากเลยนะต้องเข้าใจนะมากเลยมีทุกขบวนท่าเลยมีทุกขบวนท่าแม้แต่ขอทานก็ไม่น่าไว้วางใจเลยแต่คนดีขอทานดีมีอยู่มันมีอยู่เห็นไหมล่ะพระเจ้าประสงค์ก็ดีในองค์กรในบริษัทในโรงงานที่ไหนกันมันมีคนดีมันมีคนดีอยู่มันไม่เขาบอกอยุธยาไม่ไล่คนดีหรอกอะไรต่างๆกรุงเก่าเมืองเก่าอะไรต่างๆแต่ที่นี่มันเป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่าคนส่วนมากจะไปทำลายมันทำลายก็เหมือนกับว่าเอาง่ายๆเหมือนกับลูกหลานตัวลูกหลานทรัพย์สินเงินทองเขาแสดงให้เราดูอยู่นะต้องเข้าใจนะพี่น้องเขาแบ่งที่พ่อแม่แบ่งปันให้ลูกบางคนก็รักษาไว้ได้บางคนหมดเลยหมดเลยนี่นะต้องเข้าใจนะเอาไปทำอย่างอื่นเฉยเลยอย่างอื่นเฉยเลยก็เหมือนกับเห็นไหมอย่างแรงงานต่างถิ่นที่ไปทำมาหากินกลับมาบางคนก็โอ้โหแบกหนี้ครับผมแบกหนี้ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะพักหนี้ได้หรือเปล่า
หลวงพ่อว่ามันก็เป็นคนเป็นเรื่องยากนะเรื่องเป็นเรื่องยากพักนี่เราก็อยู่นิ่งไม่ได้ทีนี้อยู่นิ่งไม่ได้โอ้โหอยู่นิ่งก็ยิ่งหนักเลยเขากลัวอะไรเขากลัวดอกเบี้ยไงดอกเบี้ยดอกเบี้ยมีกำลังกลางคืนนะถ้ายอดไม้กิ่งไม้นะถ้ายอดไม้ก็ยังอย่างไม่ลำบากใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงดอกเบี้ยน่ากลัวมากน่ากลัวเขากลัวอะไรดอกอะไรมากที่สุดก็กลัวดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นต้นมีเกือบทุกเรื่องมีเกือบทุกเรื่องอย่างที่หลายครั้งหลายคราที่มันเป็นผลปรากฏอยู่ปัจจุบันบางทีมันให้ผลตั้งแต่ปีที่แล้วบางทีมันให้ผลตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาตอนนี้หนักเลยตอนนี้หนักเลยหนักเพราะอะไรรู้ไหมหนักเพราะเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีไงเราก่อเรื่องไว้ไม่ดีมันก็เลยงอกเงยแล้วทีนี้เราไปโทษเขาได้ไหมล่ะเขามีเงินเขาให้เรายืมเขาก็หวังผลหวังผลต่อยอดนั่นเองต่อยอดนั่นเองมันเป็นอย่างนี้อยากได้ยอดยอดมันก็กลายเป็นต้นยอดมันก็เป็นเขาบอกว่ากิ่งก้านสาขาอย่างนี้ต้นลำต้นมันอีกอย่างใช่ไหมกิ่งก้านสาขาดอกผลที่มันออกมาก็เช่นกันในหลายเรื่องมันก็ต้องมีต้นมีดอกมีทุนอะไรเสร็จแล้วทีนี้มันทุกข์ใครทีนี้บางทีเจ้าหนี้ก็ทุกข์ตัวเองมันทวงไม่ได้มันไม่ได้บางทีทีนี้ทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้ทุกข์ไปด้วยกันอะไรทีนี้ทุกข์ไปด้วยกันก็ไม่รู้จะไปเขาเรียกว่าจะไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้เลยมันถึงมีหลักคำประกันนั่งเยอะแยะไปหมดมีที่ไหลที่นามีนั่นบางทีนะถ้าพูดถึงเขาไม่อยากจะประจันตัวเองบางทีหลวงพ่อไปตอนนานแล้วนะหลายปีแล้วยังไปทุรงพระคุณเจ้าหลวงพ่ออาจารย์ที่เมื่อก่อนเป็นของตัวเองอยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นของตัวเองเขาให้ทำที่ของตัวเองอ่ะนากระนาตัวเองนั่นแหละแต่มันเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะแต่ตัวเองก็ยังมีทำอยู่เขาให้ทำไม่รู้เขาจะขับไล่หนีตอนไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือน้องพ่อไม่ได้แบบเอามาซ้ำเติมนะเล่าให้ฟังว่าดำเนินชีวิตผิดพลาดอะไรบางทีน้องพ่อก็นั่งศึกษาคุยกันเนาะคุยกันมันไม่ได้ไปประจานในที่สังคมเนี่ยก็คุยกันในลักษณะอย่างนี้ทุกวันนี้ก้าวพลาดเยอะเหมือนกันก้าวบอกก้าวไปก้าวพลาดสะดุดเลยสะดุดเลยอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจว่าเราทำไงนะด้วยความรอบคอบเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันเห็นในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะเห็นไว้ก่อนที่มันเกิดแล้วเนี่ยเราก็เห็นตามไปดูติดๆเมื่อกี้ให้ตามดูความคิดของตัวเองนั่นแหละตามดูความคิดของตัวเองคิดออกมาแล้วคัดกรองแล้วเนี่ยทีนี้เราเอามาทำไงเราเอามาทำที่สุดของมันก็จะลงตัวของมันลงตัวงานการกระทำก็ดีอะไรก็ดีบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปทำไม่ได้ใช่ไหมนะทำไม่ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆแต่บางคนก็ต้องฝืนนะฝืนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งขนาดนี้ยังไม่พอใช้เลยยังไม่พอจ่ายเลยลักษณะไม่พอใช้ไม่พอจ่ายขนาดนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเลยอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อจะมา
ไปคิดใหม่ได้ไหมโอ้ไปคิดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีนี้ไปคิดใหม่เราก็ก้าวไปข้างหน้าทีนี้กะว่าเนาะแก้ตรงนั้นมาแก้ตรงนั้นมาแก้ยิ่งแก้ยิ่งโอ้โหหนักกว่าเดิมเลยอย่างนี้เป็นต้นจะตามน้องพอเห็นกีฬาบางประเภทนะใจร้อนเกินไปนะเขาบอกว่าโดนนับอย่างนี้โดนนับลูกขึ้นมาจะเอาคืนลูกเล่ลูกโดนจนเกินไปเลยมันก็เข้าทางดิมันก็เข้าทางมันเข้าทางเลยลงตัวไหมล่ะเกิดพลาดมาแล้วยุ่งก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างการดำรงชีวิตก้าวพลาดนั่นเองน้องว่าจังหวะพุทโธผู้รู้ธัมโมธัมมะธัมมะเป็นสิ่งที่ดีนะธัมมะคำสั่งสอนเป็นอาหารของสมองอาหารของจิตของใจเป็นอะไรลักษณะอย่างนี้เรามาคิดเราพระทีนี้สุก็เรียกว่าสุสุแปลว่าดีสุปฏิปันโนจะไปบอกพระห่มสบงทรงจีวรถึงจะเป็นสุปฏิปันโนได้มันก็ไม่ใช่ปฏิวัติเขาบอกว่าตรงไปตรงมาซื่อสัตย์รู้ธรรมเห็นธรรมสมควรแก่เครื่องสักการะบูชาเลยแต่เราไปบูชาอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นบางทีใช่ไหมล่ะเราไปบูชาอย่างอื่นอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามนั่นแหละเราบอกถึงต้องแก้ไขเนาะต้องแก้ไขมันแก้ได้มันปลดตรงไหนแก้ไขได้ตรงนี้คนที่เป็นหนี้ยังรวมหนี้เลยรวมให้มันอยู่ที่เดียวกันมันกระจายกันอยู่แล้วก็รวมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างลดหย่อนผ่อนโทษอย่างเป็นต้นพอเข้าใจนะบางทีลดหย่อนผ่อนโทษโทษไม่หนักเกินไปก็มันก็เป็นเรื่องเบาไงมันก็เป็นเรื่องเบาลงแล้วล่ะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วเมื่อเช้ายังมีคนมาหาหลวงพ่อเลยมาจะไกลเหมือนกันมาเรื่องอะไรบำเพ็ญประโยชน์เขาบอกว่าบริการสังคมบริการสังคมสังคมมันตรงไหนสังคมตรงไหนในเมื่อเราก้าวพลาดแล้วต้องมาแก้ไขวิธีการแต่ต้องพอว่าถ้ามันเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเตือนใจตัวเองก็จะดีนะดีกันเหมือนกันตรงนี้มันก็ชาวบ้านชาวเกษตรนะเห็นเขาขายดีข่าวต่อไปทำตามเขาบ้างเมื่อก่อนบ่อยนะจะไม่พ่อแม่หรอกที่อันนี้ราคาดีเฮ่อกันทำซะอย่างนั้นน้องบอกว่าทำแปลกของเขาจะดีกว่าไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักทุกวันนี้ปลูกหลายอย่างเนาะเมื่อก่อนไม่ค่อยคาดคิดหรอกอย่างยกตัวอย่างแตงไทยก็เป็นไกลเป็นแตงอย่างอื่นแล้ว บางทีมันไกลพันแล้วไกลพันแล้วเร่งให้มันโตเร็วๆให้มันโตเร็วๆอย่างนี้เราก็เช่นกันทีนี้ผลไม้ทุกวันนี้เนาะบังคับให้มันสุกนะบังคับให้มันโตให้มันโตหลายๆอย่างนะต้องเข้าใจนะบังคับให้มันโตเราเฉพาะเราบังคับตัวเองให้ทำอะไรนะมีแต่กลโกงหลายรูปแบบเลยกลโกงเคยได้ยินโกงตาช่างบังโกงนนโกงนี่ก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะพ้นจากสิ่งนี้ประจักษ์ทีเอาจริงๆนะหลวงพ่อโกงมาตั้งเล็กแต่น้อยโกงเอาเกือบทุกเรื่อง
ถ้าไปชั่งน้ำหนักก็พยายามจะให้มันน้ำหนักมากๆขึ้นให้มันน้ำหนักมากๆอะไรแบบนั้นอย่างนี้แล้วพอถึงว่ามันสู้กันไหวไหมคนโกงต่างคนต่างก็โกงต่างคนต่างก็บอกได้เปรียบกันในลักษณะถ้าพูดถึงเรื่องของไปชั่งน้ำหนักกันนะต้องเข้าใจมันก็เป็นมาตั้งนานเนกาเลมาแล้วนี่มันนานเป็นมาแล้วเป็นมาตั้งนานนะก็ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้แต่มันสะสมไงหลวงพ่อมันสะสมหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าเอาระดับเปี่ยวก็ได้ก็บอกดีใจเอาชนะเขาได้ก็เป็นดีใจแต่เราไม่คิดว่ามันจะชนะเขาตลอดไหมล่ะแต่ถ้าเขาจับได้เมื่อไหร่จะมีความสุขไหมเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมล่ะเยอะแยะไปหมดน้องพ่อถึงว่าพูดเรื่องสีเทาสีดำอะไรเยอะแยะไปหมดเขาบอกค้าขายในสิ่งที่ไม่ควรขายถ้าพูดถึงว่าในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านแนะนำเอาไว้ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตค้าขายอาวุธค้าขายเครื่องดักสัตว์ค้าขายโอ้ยตั้งหลายเรื่องเลยตั้งหลายเรื่องต้องทำความเข้าใจทำไมถนัดอย่างนั้นถนัดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันถนัดแล้วมันดีไหมล่ะแล้วทีนี้มันเขาเรียกว่ามันจิตเจริญยั่งยืนไหมล่ะโกงเขามันจะโกงได้ตลอดไหมชนะเราจะชนะตลอดไหมถ้าแพ้เราจะแพ้ตลอดไหมอย่างนี้ต้นไหมเราต้องตามไปติดๆนะตามไปติดๆอย่างนี้ถ้าเราตามในทางที่มันถูกมันก็ดีตามไปคือไปเจอนั่นนะไปเจอต่อจะทำไงตามไปเจอต่อซะแล้วนี่มันก็ต่อมาอย่างเงี้ยมันก็ต่อมาเห็นนั่นนี่ต่อมาอย่างเงี้ยต่อมาที่ตายแล้วตายเลยต้นไม้ต่อมาที่ตายแล้วจะนำมารดเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ฟื้นแล้วแต่มันมีตัวตายตัวแทนในถิ่นในโลกอันนี้มันมีตัวตายตัวแทนตายไปแล้วอันนี้ตายไปแล้วต้นเล็กต้นน้อยก็จะเกิดขึ้นมาแทนขึ้นมาแทนที่หลวงพ่อมันก็ลงตัวอยู่นะมันลงตัวอยู่มันเข้าที่เข้าทางของมันนะมีตัวตายตัวแทนถ้างั้นในโลกอันนี้ก็คงไม่มีใครเนาะตายแล้วไม่มีใครเกิดแทนยุ่งเลยน้องพ่อถึงมาโอ้วิธีคิดการกระทำขอให้ทำความเข้าใจมันชัดเจนเลยเนาะทำความเข้าใจชัดเจนให้มันลงตัวคราวครั้งหนึ่งชีวิตเนาะชีวิตของสัตว์โลกเนาะมันมีข่าวครั้งหนึ่งก็มีข่าวครั้งที่สองนะท่านก็จะต้องมีที่สามที่สี่มันก็ป้ายกับมันเถิดนะตัวเลขก็เหมือนกันทำไมต้องมีหนึ่งถึงทำไมต้องมีอย่างงั้นอย่างนี้ต้นก้าวผ่านก็เช่นกันผ่านครั้งแล้วครั้งเล่าเตือนตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้ก็แย่เลยเราต้องมันเตือนตัวเองที่มันผิดพลาดครั้งที่แล้วเราก็มาแก้ไขปรับปรุงกันเลยนะครับเอามาแก้ไขปรับปรุงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปรับก็แย่ดิเราต้องปรับให้ได้ปรับให้ได้ให้มันลงตัวแล้วทีนี้ให้มันหาความพอดีมันได้งั้นเท่านั้นเองอ่ะหลวงพ่อว่าหาความพอดีอย่ามันเกินพอดีอ่ะหาความพอดีให้มันได้เสร็จแล้วทีนี้มันก็มีบทสรุปในชีวิตเลยมันก็มีบทสรุปในชีวิตเราต้องมาทำความเข้าใจ
ความเข้าใจอันนี้คือตะกี้นะตะกี้จะมืดอันนี้มันก็สว่างสว่างจริงๆมันอาศัยตรงไหนเราต้องทำความเข้าใจอาศัยความพอดีอาศัยความเป็นปกติช้าบ้างเร็วบ้างแต่อย่าไปให้หัวจิตหัวใจเรามันเฉื่อยช้าจนเกินไปขับเคลื่อนการกระทำขับเคลื่อนการกระทำของตัวเองไม่ใช่ว่าอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมไม่ดีเลยย่ำอยู่ที่เดิมไม่ดีเลย เราต้องทบทวนแก้ไขดูความเป็นปกติความพอดีของเราอยู่ตรงไหนความพอดีของคนอื่นเหมือนกับกินข้าวลองท้องอยู่บ้างก็มันก็กินมากไม่ได้ถ้ามันพองไปมากถ้ามันพองไปมากเราก็ต้องเติมให้มันมากดับอยู่ลักษณะนี้มีเสียง มันมีเสียงบ้างธรรมดามีเสียงสัตว์โลกสัตว์โลกมีเสียงเอางดเสียงนะทีนี้งดเสียงนะต้องทำความเข้าใจต้องงดแล้วละงดเสียงแล้วอะไรสักงดเสียงแล้วตามความเข้าใจนะให้มันลงตัวชีวิตสัตว์โลกชีวิตสัตว์โลกเขาใช้เสียงบังก็จะเป็นรำคาญเขาอย่าไปรำคาญเขามันมีเสียงมันคู่กับหูในเมื่อมันกระทบหูเนี่ยในเมื่อมันกระทบหูเราทำไงเราทำใจเป็นไหมถ้าเราไปมัวแต่นั่งลำคาญอยู่นั่นไม่ลงตัวเลยนะไม่ลงตัวหลวงพ่อท่านแบ่งไปทุ่งนามาในห้องโถงเดินรีบกลับมาการเวลาผ่านไปแล้วเพิ่มแป๊บเดียวท่านตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มต้นมาในป่าก็เกือบชั่วโมงแล้วอย่างเป็นต้นเกือบชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวแล้วการเวลานี่แหละทีนี้มันเกินกินชีวิตสรรพสัตว์มันยกเว้นเราได้ไหมล่ะจะพูดอยู่จะนอนอยู่จะนั่งอยู่ทำอะไรก็อยู่ก็ช่างการเวลาไม่คอยท่านะอย่าไปผัดบันประกันพุ่งนะทำรีบทำเถอะรีบทำเราต้องรีบทำถ้าไม่รีบทำแย่นะเดี๋ยวหมดโอกาสนะหมดโอกาสพูดถึงทำดีเนาะพูดถึงเรื่องทำดีอย่าปล่อยโอกาสให้มันว่างเนาะอย่าไปเสียเวลาทำไปเถอะอย่าไปเลือกกลางวันกลางคืนเลยถ้าเรานอนหลับพักผ่อนตื่นขึ้นมาก็เตรียมการต่อแต่อย่าไปเตรียมการไปทำชั่วนะเตรียมการทุกระดับทุกขณะทุกเมื่อทุกการทุกเวลาเพื่อจะทำคุณงามความดีไม่ต้องมีเงื่อนงำไม่ต้องมีเงื่อนงำไม่ต้องปกปิดซ่อนเล้นทำแล้วก็สดชื่นคิดออกมาก็คิดแบบสดชื่น
กายของเราต้องดูแลที่หลวงพ่อบอกกายดูแลกายดูแลกายรักษาสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าเขาแยกทางกันมันเลยยุ่งเลยนะถ้าแยกทางก็มันเลยเรายุ่งไม่ยุ่งเฉพาะเราคนอยู่เบื้องหลังนี่ยุ่งเลยยุ่งเลยมันก็คนที่ไปขายแรงงานกลับมาหลายคนแล้วอย่างนี้ต้นกลับมาหลายคนแล้วคนรักเรามาอยู่กับพ่อกับแม่เจอพ่อเจอแม่เจอสามีภรรยาเจอกันเราก็ลูกเต้าเลยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วแหละทำความเข้าใจที่สุดของมันก็หาความลงตัวให้มันได้หาความลงตัวเขาว่าลงตัวในที่นี้ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่เท่ากันนะหลวงพ่อว่าบางคนก็ต้องการสั้นบางคนก็ต้องการยาวบางคนก็ต้องการมากบางคนก็ต้องการน้อยเลยนะอย่างนี้แต่ส่วนมากถ้าพูดถึงตามความรู้สึกในคิดตัวเองมันก็อยากได้มากนั่นแหละสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สิ่งที่ไม่ชอบจะไม่อยากได้ก็คือไม่อยากได้นั่นเองนั่นตามความคิดไปติดๆชีวิตจะมีความสุขรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้เวลารู้เขารู้เราเข้าใจถ้าเราทำความเข้าใจแล้วคนอื่นไม่เข้าใจก็ช่างเขาเถอะถ้าเข้าใจในสิ่งที่มันดีเนาะแต่ในสิ่งที่ไม่ดีก็อยากให้คนอื่นเตือนมากนักเตือนตัวเองบอกตัวเองทำแล้วมันจะเดือดร้อนเลิกดีกว่าเลิกทำดีกว่ามันจะเดือดร้อนเดือดร้อนแน่ๆถ้าทำไม่ดีถ้าทำดีมีความสุขคิดดีก็มีความสุขทำดีก็มีความสุขอะไรแบบนั้นเขาบอกเลือกพูดในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่มันสร้างสรรค์มันประกอบด้วยบุญด้วยกุศลไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นอะไรสักรู้ตัวรู้ทั่วพร้อมอยู่เสมอรู้ตัวทั่วพร้อมเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเอาสัมโมเป็นที่ตั้งเอาสังโฆเป็นที่ตั้งเอาคุณงามความดีเป็นที่ตั้งเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพ่อแม่ครูอาจารย์คุณงามความดีทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเราความชั่วทั้งหลายจะพึ่งไม่ได้นะทั้งเอาใจนะความชั่วทั้งหลายแม้แต่ฐานรากฐานก็เหมือนกันถ้าฐานมันไม่แน่นนะมันจะไปหมดเลยนะทั้งเข้าใจฐานมันต้องแน่นฝังรากลงไปลึกลงไปมันก็จะลงตัวเสร็จแล้วทีนี้แล้วก็อยู่สบายนั่งสบายนอนสบายถึงตายก็ตาหลับกันแล้วจ้ะนะสงบร่มเย็นอยู่คุณงามความดีแต่ถ้าพูดฤดูกาลภายนอกเนี่ยมันก็มีทั้งร้อนทั้งหนาวนั่นเองมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งอะไรร้อนบ้างหนาวบ้างหนาวมากหนาวน้อยร้อนมากร้อนน้อยก็อยู่นั่นเองแต่เราทำจิตทำใจยังไงที่ให้รู้เท่าทันให้เข้าใจสถานการณ์เลยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเห็นเนาะเราต้องเห็นไม่ใช่เห็นแต่ว่าจำได้เฉยๆนะไม่ใช่จำได้เฉยๆรู้สูงรู้ต่ำรู้ดำรู้ขาวรู้เขารู้เรารู้เขารู้เรารู้เท่า
รู้สั้นรู้ยาวอย่างนี้ก็อย่างนี้น่าก็ความสุขเกิดขึ้นแล้วล่ะความสุขเกิดขึ้นแล้วถ้าไปรู้แต่ในความสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าของไม่ดีของถูกตัวเองนะไม่เห็นนะมันแย่เลยนะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจเลยวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะให้มีความสุขกันทุกทวนหน้าสาธุ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 เนาะ